สวัสดีครับทุกคนเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมกล่องงูน้ำกล่องนี้เละจังนะครับนะเหตุการณ์มันเกิดจากที่งูสายลุงนะครับตัวนี้นะครับดูผอมเพรียวเลยเขาออกลูกนะครับนะนี่ลูกของเขากี่ตัวนะครับเพื่อนๆลองทายกันเข้ามาดูเดี๋ยวผมจะเฉลยนะครับมาเห็นไหมงูสายลุงนะครับก็เป็นงูน้ำนะครับผิดอ่อนกินพวกปลาเป็นอาหารนิสัยก็ไม่ได้ดุร้ายนะครับนะดูสิดูแม่เขาท้องแล้วเขาไข่เอ้ยเขาออกลูกเสร็จปุ๊บผอมเพียวเลยก็คือลูกเขาออกจากท้องหมดแล้วก็เลยผอมนะครับไปเราปล่อยเขากลับสู่ธรรมชาติของเขาไปลองทายเข้ามาดูนะครับว่าได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับ